ขับมาพอกันช่วงที่2ของรายการเสียงชนบทไทยกับผมลูกไส้หล่าจาพงศ์สารคามจาชาติเมืองขอนแก่นจาเถาะเมืองอุดรเมื่อสักครู่นี้จาชาติเว้าติดพันเหลืออีกอยู่ประมาณ2ประเด็นจากจาชาติเว้าอธิบายกับพี่น้องชาวอีสานและกับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศที่กำลังติดตามรับฟังรายการเสียงชนบทไทยอยู่ณขณะนี้ครับผมเชิญจาชาติต่อครับผมนำประเด็นของอาจารย์แก้วสันทีเว้าในพาความจริงวันนี้ที่เวทีมิ้นบุรีมือขึ้นนี่ครับเพราะว่าเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนและคุณพ้นพรรคประชาธิปัตย์อีกหลายคนครับเฮาสิทยอยนํามาเว้าแล้วก็มื้อนี้อยากฝากให้พรรคเพื่อไทยแจ้ประเด็นที่อาจารย์แก้วสันที่คุณอภิสิทธิ์ที่คุณบัญญัติบรรทัดฐานเว้ามือขึ้นนี่อยู่มิ้นบุรีคือกันมื้อนี้ท่านก็จะไปตั้งเวทีอยู่มิ้นบุรีเช่นกันอยากให้ตอบประเด็นนี้นะครับที่ทางพรรคประชาธิปัตย์หรือทางอาจารย์แก้วสันหรือทางท่านประพันธ์คุณมีถามนายกยิ่งลักษณ์น่าจะไปมื้อนี้ที่มิ้นบุรีพี่น้องมิ้นบุรีกำลังรอฟังอยู่เพราะฉะนั้นต้องตอบประเด็นนี้มาให้ชัดเจนบ่แม่นไปเว้าเอาเต่าแต้ข่างๆคู่ๆเอาสีข่างเข่าถูครับเจ๊ใจจ่าต่อครับครับแล้วก็ที่ดินอีกที่ดินหนึ่งที่ว่าถือว่าศาลตัดสินไปแล้วก็คือที่ดินรัชดาคดีนี้แหละครับที่ทำให้ทักษิณต้องบินกลับต่างประเทศอีกเป็นรอบสองเพราะว่าสิเข้ามาต่อสู่ภาพที่จาพงสารคามร้องเพียงบอกว่ามาตัวแล้วมากราบแผ่นดินอันนี้สิเข้ามาต่อสู่คดีเนี่ยแต่พอรู้ว่าศาลสิตัดสินมาให้เจ้าของผิดหนีเจิดจิเลยแล้วครับพูดไปกินข้าวอยู่ข้างนอกแล้วบ่กลับมาอีกเลยกับที่ดินรัชดาที่คุณหญิงอ้อซื้อมา700กว่าล้านทั้งที่มันมีราคากว่า 1,200 ล้านและแต่จริงแล้วเมื่อมาขายแล้วได้ 2,000 กว่าล้านที่ดินแปลงนี้2แปลงค่าสิเทียบราคาแล้วตก 4,000 กว่าล้านครับนะครับคือกองทุนที่เขาซื้อมาไว้เนี่ยเขาไปกวาดซื้อพ่อพี่น้องเอามาจำบ่มีเงินมาไทยครับนะครับรู้ถือว่าสิเป็นกองทุนอย่างกับกองทุนฟื้นฟูหรือกองทุนอย่างครับนะครับที่2แปลงนะครับเป็นเงินราคา 4,000 กว่าล้านแต่ว่าคุณสิมาประมูลแค่700กว่าล้านครับเพราะว่ามีผู้ประมูลแค่2เจ้าไปสิประมูลแข่งแล้วก็เอาพกเต็มเอวใช่ไหมเอาเงินไปประกันซ่องหน่อยตอนแรกเขาจะสิประมูลแข่งอยู่แต่อันที่สองแบบมีคนประมูลแข่งแล้วบัดนี้เอาเงินไปประกันในการประกันซ่องนั้นตั้งร้อยล้านบ่มีผู้ใดเขาว่าประมูลบัดนี้มันก็สู้ว่าได้แล้วเนาะสู้ว่าได้แล้วครับเฮ้ยมึงอย่านะไอ้มึงอย่านะเพราะอำนาจอิทธิพลในขณะที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีโยสั่งไปมึงต้องดำเนินการอย่างนี้นะครับผมเรื่องคดีนี่แหละครับคุณเฉลิมถึงบอกว่าคุณทักษิณบ่ได้ทำผิดกฎหมายแต่ทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามได้ดีแล้วครับคุณเฉลิมเว้าอีหยังกับเป็นข่างๆคู่ๆถึงศาลที่ตัดสินออกมาเป็นโมฆะคืนเงินให้คุณหญิงพจมานแล้วก็พร้อมทั้งดอกเบี้ยแต่ว่าประเด็นคืนเงินที่ว่าเป็นโมฆะมันบ่เกี่ยวกับความผิดต่อเนื่องคือความผิดผูกพันก็คือจังพยชาติแม่นบ่พยชาติมาหลักของพยเถาะมาหลักจักรยานแต่ว่าพอยะถอย่อมความกับกิ่งขึ้นจักรยานให้แต่ว่าความผิดอาญามันพ้นบ่บ่พ้นมันพ้นบ่ครับมันคนละประเด็นครับต้องแยกแยะตรงนี้ออกให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าศาลยกเป็นโมฆะเรียบร้อยแล้วขึ้นเงินได้แล้วขึ้นกำไรให้แล้วอย่าคิดว่าพันธะผูกพันสิบ่มีต่อเพราะมันเป็นคดีอาญาเด้ครับคุณเถาะก็มีความผิดเพราะว่าลักรถจักรยานนะครับบัดนี้เขาสิเรียนอาญาคุณเด้เพราะฉะนั้นมันคนละประเด็นมันบ่เกี่ยวกันครับครับและคดีอีกคดีนึงที่ยังค้างๆอยู่ก็คือคดีของธนาคารกรุงไทยที่ต้องไปกู้ยืมเงินเพื่อไปชดใช้หนี้ธนาคารกรุงเทพที่ดินใกล้ๆกับสุวรรณภูมิแหละครับครับที่เพิ่นบอกว่าเพิ่นติดหนี้อยู่ 6,000 ล้านธนาคารกรุงไทยต้องการเงิน 6,000 ล้านนี่จะไปชำระหนี้ให้กับแบงก์กรุงเทพ 6,000 ล้านแต่ปรากฏว่าคุณไม่ต้องเอา 6,000 ล้านหรอกผมจะให้ 8,000 ล้านว่าซั่นว่าแต่ส่วนต่างคุณบ่ได้ใดเด้ทั้งที่ระวางภาครัฐธนาคารที่เป็นผู้ถือเงินไปให้กันเองแต่อันนี้คุณให้ลูกค้าเป็นผู้ถือเงินไปเองถูกต้องอันนี้มันก็ผิดจริยธรรมอยู่แล้วครับธนาคารต่อธนาคารเปลี่ยนคือบ่ยิ่งตรงต่อกันเองครับไปยังต้องให้ลูกค้าแบกเงิน 8,000 ล้านซึ่งมีส่วนต่าง 2,000 ล้านครับอันนี้ก็คือจิตไม่โปร่งใสครับส่วนต่างก็คือส่วนที่บ่ได้เอาไปช่ำเลียอาหนีธนาคารกรุงเทพบัตรตาในตัวไหนบัตรนี่ส่วน 2,000 ล้านมันไปใสอาจารย์แก้วสันอธิพธีในขณะนั้นเป็นข้อตสก็เลยได้ตรวจสอบไป 2,000 ล้านนี่ไปลงอยู่ในบัญชีของผู้ใดเนี่ยก็คือลงในบัญชีนายพานทองแท้หรือโอกอากนี่ครับ21ล้านครับและก็นอกจากนั้นไปลงในบัญชีของคุณหญิงพจมาน100กว่าล้านครับพร้อมทั้งเครือญาติพร้อมทั้งเครือญาติแยกๆออกไป 2,000 ล้านล้มมองหันหนีล้มมองหนีเนี่ยอันนี้ผมนำความของอาจารย์แก้วสันอาทิพธิที่เวทีพาความจริงมาบ่แม่นผมบอกเองแต่นี่เพิ่นท่าหลังจากที่ลงเวทีแล้วเพิ่นท่าให้ท่าบ่จริงฟ้องมาแล้วพร้อมที่จะยางเขาไปสู่ระบบศาลอยู่ทั้งอันนี้คือประเด็นที่อาจารย์แก้วสันเปิดเมื่อวานนี่ครับ
เมื่อนี่เวทีของคนเสือแดงนปช.สิไปเปิดตรงนั้นจริงๆดังใจพุ่งขอไปแล้วพวกเฮาเสียงชนบทไทย3จาแห่งประเทศไทยถ้าท่านคือกันครับถ้าท่านได้เอาความจริงไปเปิดเผยกับพี่น้องประชาชนอย่าหลอกเพราะว่าประเทศไทยประชาชนคนไทยบ่ได้เป็นควายครับบ่ได้กินหญ้ากินข้าวกินน้ำพวกผมก็กล้าคือกันกล้าเดินหน้าสดก็ทำคือกันถ้าท่านจะมาหลอกพี่บอกหลอกน้องของผมอีกหลายต่อหลายครั้งพี่น้องเฮาตาแก่งหูสว่างแล้วครับพี่น้องมินบุรีและพี่น้องทั่วประเทศครับบัดนี้พยัคฆ์ถอนตั้งท่าสิเว้าด้วยแล้วบัดนี้สิครับพยัคฆ์ถอนเว้าต่อไปนี่แหละครับคือคนละประเด็นบัดนี้เชิญจะถอนครับท่านเว้าเรื่องทักษิณนี่เว้าอีก18มื้อครับบ่จบครับผมแต่ละคดีนี่บ่ได้น้อยๆครับติดคุกจะไปฮอดชีวิตฮอดประหารชีวิตก็ซั่วโคตรครับบ่พอถูกต้องครับอืมคันสิเว้าเรื่องทักษิณครับขอสิพาไปกาฬสินธุ์ครับผมไปหาพี่น้องทั้งกาฬสินธุ์ครับไปข้าวใหม่ในจักหน่อยครับชาวหน้าจี้สอบแก้มลิง115ล้านแก้น้ำท่วมกมลาไสวันบ่โปร่งใสว่าซั่นเพิ่นว่านี่ข่าวดีมีประโยชน์จังซี่ได้แม่เว้ยกับพี่กับน้องบ่แต่เรื่องทักษิณได้แขวสิล้นเมื่อเวลาเอ้าเมื่อเวลาจังได๋นี่วันที่13ครับพี่ตุ๊นท่านตัวโอ้ให้เว้าลงเมื่อวันที่13มิถุนายนกับนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพร้อมผู้ใดล่ะเนี่ยพร้อมนายณัฐวัฒน์อ่อนสุวรรณหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์นำสื่อมวลชนก็ลึกผู้สื่อข่าวล่ะครับข้าผมติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีจอยน้องอีจอยเนี่ยก็คือศาสตรกรเนี่ยมันอดเขาอดน้ำเลยได้เป็นน้องอีจอยนี่ครับงบประมาณเท่าไรล่ะพ่อใหญ่ชาติพ่อใหญ่พงศ์เจ้าว่าเดี๋ยวจะบอกเกือบ40ล้านครับเกือบ40ล้านครับน้องอีจอยนี่ครับ9 39ล้านกว่าครับผมแล้วก็ไม่มีอีกน้องน้ำบึงอีดกครับงบประมาณ49ล้านกว่าเกือบ50ล้านปาดโทครับอยู่บ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งหนองบึงอีอ้อบึงหนองบึงหนองบึงอ้อครับบ่มีอีอันนี้ครับหนองบึงอ้อตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมะลาไสครับผมร่วมเบ็ดเสร็จแล้ว25ล้านกว่าเบ็ดเสร็จร่วมเบ็ดเสร็จทั้งเงิน3หนองนี่พ่อใหญ่จาชาติพ่อใหญ่จาพง115ล้านบาทครับซึ่งรัฐบาลอนุมัติขุดลอกแก้มลิงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและแก้มลิงและน้ำแล้งเนื่องจากเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซากบ้านเรือนหน้าเขาและพืชไร่เสียหายจำนวนมากโดยเฉพาะปี2554มีพื้นที่เสียหาย 80,000 กว่าไร่ท่านผู้ชมครับทางด้านนายสมศักดิ์เพิ่นก็กล่าวว่าการตรวจสอบทั้ง3โครงการเนี่ยได้รับการร้องเรียนจากชาวนาประกอบกับมีปัญหาร้องเรียนเกรงว่าผู้รับเหมาทั้ง3โครงการจะทำงานบ่คุ้มค่ากับเงินภาษีจัดสรรลงมาเนื่องจากในอำเภอกำมะลาไสรับจัดสรรงบบาทโทร115ล้านกว่าเนี่ย115ล้านกว่าบาทเนี่ยนับเป็นโครงการใหญ่โดยเฉพาะตำบลดงลิ่งมีอยู่2โครงการปึ๊ดโทร2โครงการนี่เป็นเงิน89ล้านกว่าครับป้องกันการทุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตในปริมาณงานกับคุณภาพจึงเข้ามาตรวจสอบทั้งนี้แนวทางการป้องกันจะต้องตั้งกรรมการในการสอบสวนหาขอเช็ดจริงว่าซั่นว่าอีกอย่างนึงโครงการนี่สิส่งเดือนตุลาคมเนี่ยมันสิท่านบ่น้องน้ําบ่ท่านได้หลอกไปไสมาไสอยู่โอ้ยโครงการนี่เดือนเฮาสิเดือนหยังมิถุนายนครับผมมิถุนายนแล้วมันยังบ่นี่กรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาอีก5เดือนฝนมาแล้วมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาคันฝนมานี่ก็หลอกบ่ได้บาดนี้บาดนี้หลอกบ่ได้แล้วเฮ็ดหยังบาดนี้กบเกลือนได้บาดนี้น้ํามานี่ก็ไปอาดลาดแล้วเคี้ยๆๆตั้งแต่คู่มันครับพอน้ําแห้งมากก็คือเก่าผมฮู้จักสันดานผู้รับเหมาบ่ดีนี่ครับค่อยว่ามันบ่เป็นผู้รับเหมามันเป็นผู้รับเหมาบาดนี้โค้งรถบาดนี้รถไปจกอยู่หั่นเป็นรถประทับตาของหลวงเบิดนี่บาดนี้ที่แมคโครไปจกอยู่หั่นครับพี่น้องครับไปตรวจสอบเบิ่งนี่เด้อใส่ใจมันเป็นงานของพวกเจ้ามันเป็นเงินของพวกเจ้าพวกเจ้าต้องลงไปใส่ใจแน่อย่าเป็นว่าปล่อยเขาเฮ็ดสุกออกเขากินนี่แหละจะรู้บ่ว่าเผด็จการซ่อนรูปมันเป็นจังได๋ทรงคนของเจ้าของไปปะปนไว้ตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆเจ้าจำได้บ่อีมีด 10% มีด 10% ที่บ่ได้เนาะขึ้นเวทีพันธมิตรดาถ้าโครงการนี้จะผ่าน 10% 20% 30% นี่ต้องผ่านคุณหญิงอ้อซะก่อนนะถ้าไม่ผ่านคนของเขาอย่าฝันว่าแต่ละโครงการจะผ่านนี่แหละเขาก็เลยเอิ้นอีมีด 10% ครับผมต้องผ่านผู้หญิงหรือคนของเขาก่อนนี่แหละเขาเรียกว่าเผด็จการซ่อนลูกเอาคนของตัวเองไปซ่อนไปเสียงไว้ตามกระทรวงทบวงกรมเพื่อจะได้ตั้งเสียงเออเอ้ยอย่าขึ้นมาข่อยบ่รู้สวัสดี3จ่าครับ
สุดยอดเลยมีแต่คนรอๆสันอ้าบาดเดี๋ยวควยจะพาไปจับนักเลี้ยงนักเล่งครับที่จังหวัดสมุทรปราการพกอาวุธเพียบประสันเพิ่นว่าทางด้านไซน้องนี่นอพลตำรวจเอกกอรวัตรครับหันประดิษฐ์ผู้กำกับการสถานีผู้ท่อนอำเภอบางพลีสอนอบางพลีนี่นะครับจังหวัดสมุทรปราการรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มนักเลี้ยงจับกลุ่มยืนอยู่ป้ายรถเมล์ครับบริเวณปากทางเข้าวัดหลวงพ่อโตริมหนทางคู่ขนานบางหน้าตาดฟังขาเขาหลักกิโลเมตรที่13ตำบลบางพี่ใหญ่อำเภอบางพี่หน่อยเอาบ่มีบางพี่หน่อยเนาะบางพี่ซื้อครับเก่งจะก่อเหตุไล่เก่งจะก่อเหตุไล่ครับระวางสถาบันครับหลังรับแจ้งจึงนำตำรวจสายตรวจฟ้าวกระเตือกระเตงครับเจ้าหน้าที่จราจรกว่า20นายไปสกัดควบคุมพร้อมด้วยพันตำรวจโทพาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คุณพญจ่าผมมันเป็นว่าภาสกรภาสกรมังกรแก้วสรวัตรจราจรครับผมโอ้ยก็เขียนในมันตอนหนึ่งในอยู่คนละมองละบอลเว้ยอันนี้พญจ่าบ่ได้ผิดเลยครับหนังสือผิดต้องโทษหนังสือโอเคครับโทษใครก็ได้มันนั่นว่าเรียนปริญญาอีกโอ้ยจะเราจะไปถนนไหมมันเรียบถนนคอนนกฤษมันถนนมันนี่ไม่ได้เป็นนายกนะภาษายังพญจ่าคอยก็คิดว่าเจ้ากำลังสิเรียนแบบนี้ใช่ใช่ใช่ครับพอยรู้แล้วพอยรู้แล้วเราต้องไปกับใต้ถนนคอนนกฤษเป็นภาษาไหนไปกับรู้แล้วว่าสิเอาโคศกดังที่อ่านภาษาไทยนี่บ่แบบนี้แหละครับแล้วดังขึ้นมาได้เจียวมาประกบกันมือหลังก็คือผู้ใดลุยสุยปุยบอก 800,000 นี่ถามพ่อใหญ่ลุยสุยปุยได้ฟังผมเมาโทรศัพท์มาหาผมนะเจียวมาประกบกับจาทอเมืองอุดรจากการสอบท่านจบนะครับจบซะเนาะครับผมจากการสอบสวนกลุ่มนักเรียนสิงห์อาชีวะอาชีวะอาชีงะจังเดี๋ยวอาชีวะเจ้าจะไปเอาตั้งใจเจ้าของได้ไหมอาชีงะจังเดี๋ยวอาชีวะอาชีวะครับอาชีวะทั้งเบิดนี่แหละครับผมให้การยืนยันว่าถ่ารถเมย์เพื่อจะเดินทางกลับไปโรงเรียนระวางล่อรถบ่ได้มีหลังว่าระวางล่อรถได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาตรวจค้นและพบอาวุธของกลางทั้งเบิดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็บ่ได้ปักใจเสื้ออีหยังว่าจำนวนว่าคาดว่ากลุ่มนักเรียนดังกล่าวเนี่ยน่าจะนำอาวุธไปใส่ทำลายครูอริเนื่องจากมีการดักรอรถเมล์ครับที่มีกลุ่มนักเรียนต่างสถาบันโดยสารผ่านมาจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับจังได้ก็ตามครับได้มีการตรวจสอบเยี่ยวแล้วครับคือปัสสาวะนี่แหละครับเยี่ยวรู้จักไหมเยี่ยวอ่ะรู้จักอยู่เยี่ยวก็คือปัสสาวะปัสสาวะครับผมเป็นน้ำลายเด้อครับที่ได้ตรวจปัสสาวะกับพ่อว่าบางรายก็มีเยี่ยวสีม่วงครับครับเยี่ยวสีม่วงเนี่ยมันไปเห็ดอย่างมากแต่พ่อครับต้องไปถามพ่อเองจึงเรียกถ้ำประวัติก่อนเอิ่นอาจารย์ฝ่ายปกครองมาบอกมาบอกคือจังสี่ครับลูกหลานพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนกลับไปเรียนในลูกหลานเด้อครับว่ามันส่งให้ไปตีไปขาลูกไผลูกจ้าชาติลูกไผลูกจ้าพงลูกไผลูกจ้าทอมันเรียนอย่างมันไปรักสูบยาอยู่ป่ามันสำปะหลังโอ้ยหน้าพ่อหน้าบักใหญ่บานเพื่อเวอร์ทั่วประเทศเหลืออยู่สองนิ้วครับสาเหตุที่มันเงียวสีม่วงนี่บอกว่าเขาฝากเงียวมันบอกเพราะฉะนั้นครับไปตั้งใจเรียนครับอย่าให้เป็นขายวัวส่งควายเรียนนะลูกหลานเด้อพ่อแม่อาบเหงื่อตั้งน้ำลำบากลำบนไปเสียหญ้าอ้อยไปเกี่ยวเขาไปดำหน้าไปรับจ้างรับใบนะครับไปเป็นขี่ข่าพ่อข้าให้ทุนเงินแต่ละบาทชั่วตีให้ลูกหลานมาเป็นค่าเทอมมาเป็นค่าติดถงค่าซื้อชุดค่าซื้อแบบเรียนเพราะฉะนั้นอย่าจะไปติดหวานติดยาผู้ลังคนเสือมูหลายก็เสือพ่อเสือแม่ครับเพราะฉะนั้นอย่าเฮ็ดให้พ่อแม่เจ็บปวดได้ลูกหลานเด้อในวัยเรียนอย่าพึ่งมั่งเพียงลิเลียงรักอกจะหักรักจะเหียงเลียงจะเฉียเลียงกับรักมีอะไรอยู่คู่คอเคลียจงพักเถียอย่ามั่งเลียงเพียงรักเอ้ยแต่ได้หน่อยจะไล่ไม่เถียนนะในวัยเรียนต้องมันเพียงลิเลียงรักว่าท่านว่าอกไม่หักรักไม่เหียงเรียนไม่เสียเรียนกับรักมันต้องอยู่คู่คอเคลียอย่าพักเสียจงมันเรียนเพียงรักเอ้ยว่าท่านว่าเล็กน้อยฉี่ดื้อเพราะฉะนั้นเฮาต้องตั้งใจเรียนได้ลูกหลานเด้อสถาบันแรกก็คือสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่อบอุ่นซึ่งเป็นสถาบันแรกพ่อแม่คือครูบาอาจารย์คนแรกของลูกเพราะฉะนั้นต้องเบิ่งลูกแง้งลูกว่าลูกจะขวางนี่มันไปจังไหนลังเทียมันก็แต่งตัวไปโรงเรียนอยู่นั่นล่ะแต่ว่าพกมีดพกปืนพกไม้ปืนปากกาจังไหนที่ไปตีกันเพราะฉะนั้นพ่อแม่กับครูบาอาการอย่าอาจารย์นำไล่ข่อยมันติดข้อนำไล่ข่อยมันติดข้อครับพ่อแม่กับครูบาอาจารย์ต้องประสานกันมีเบอร์คู่อันนี้เบอร์พ่อเบอร์แม่เบอร์คู่ต้องยกมือกันลูกข่อยมันไปโรงเรียนมันหอดโรงเรียนบ่ล่ะคุณอาจารย์มันครับคุณคู่กับบ่มาฮอดอยู่ถ้าบ่ฮอดก็ต้องบอกตามความจริงเด้เพราะฉะนั้นเฮาต้องกันไว้ก่อนแก้เดี๋ยวแย่แล้ว
มันสิแก่พอท่านเนี่ยนะครับผมอยากอ่านข่าวนี้ว่ะมากไปมากกัดข้อยิงหลักมากกัดข้อยิงหลักกัดจังไหนเอาดีเด้มากกัดข้อยิงหลักดึงแกนน้ำแดงเข่าข้อรมอโอ้สำหรับกัดข้อหรอครับอยากเบิ่งเจ้าเนี่ยมากัดข้อจังสันเอามาเบิ่งมากกัดข้อยิงหลักคำว่ามากกัดคำว่าเอื่นมากัดข้อเกินมาดักข้อเอาแมนบอกที่เจ้าไปอ่านมากัดจังไหนดักข้อดักก็คือมาเขียนดอเด็กคือมาเขียนกอไก่กระดอเด็กนั่นแหละเจ้าตาพอเห็นงงซื่อก็คือเมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กับเพื่อนให้สัมภาษณ์ในรายการฟ้าวันใหม่ทั้งบูสกายแชนแนลถึงการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแจ้งความต่อนายกรัฐมนตรีนะครับและก็เตรียมเฮ็ดหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรต่อการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่ขัดต่อจริยธรรมว่ากรณีคุณสมบัติของนางณลินีทวีสินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ประเด็นที่เป็นปัญหาแต่ว่ากรณีคุณสมบัติของนางณลินีทวีสินรัฐมนตรีประจำสำนักนางนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีขอความที่ขมวดไว้ท้ายไว้ด้วยถ้าเกิดความเสียหายอะไรต้องรับผิดชอบเพราะว่าทราบข้อเท็จจริงอยู่ในขณะนี้ว่านางนารีนี่เนี่ยมีปัญหากับมิตรต่างประเทศพี่น้องคงสิจื้อเลยเพราะว่าการไปสนับสนุนอดีตผู้นำโอ้บ่เป็นว่าอดีตดอกผู้นำประเทศใดผู้นำประเทศเจ้าจื้ออย่าบอกสว่างการค้าการขายการนั่นการนี่บ่อยากว่าเดี๋ยวเพิ่นสิหาว่าเฮาใส่ฟาร์มแล้วบัดนี้กรณีที่นายณัฐวุฒิไสเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วเพิ่นว่าจังไหนครับทางผู้ตรวจการเพิ่นก็เอาขอเท็จจริงและก็ขอกฎหมายบ่ย้ำอีกเทื่อนึงว่าเพราะว่ามีการเว้าถึงการชุมนุมปี52 53พี่น้องคงสิจื้อได้คณะรัฐศาสตร์ก็ได้ชี้แจงแล้วว่าเป็นการชุมนุมที่บ่ชอบซึ่งนายณัฐวุฒิเนี่ยครับก็มีบทบาทที่เขาไปเกี่ยวของอีหยังแน่เพราะว่ามื้อนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องมีคำตอบกับสังคมครับนะครับว่าความเห็นจากผู้ตรวจการแล้วเนี่ยเพิ่นคิดจังไหนว่าเหมาะสมบ่นะครับด้วยดุลยพินิจต้องตัดสินว่ามันเหมาะสมบ่จังซั่นจังซี่เดี๋ยวข่อยสิบ่เว้าหลายอยากให้เจ้าชาติเว้าข่าวต่อไปแต่ว่าข่อยว่ามันบ่เหมาะสมดอกเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเผาไปเลยผมรับผิดชอบกวาดทรัพย์จังหวัดนี้อาจารย์ชาติเชิญต่อครับเดี๋ยวนี้แล้วก็ยังปุ๊กอยู่เดี๋ยวบอกว่าอีกกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์กำลังเตรียมน้ำมูกน้ำมันน้ำขวดเพื่อที่จะเข้าไปก่อกวนและก็เผาบ้านเผาเมืองอีกรอบว่าท่านมันคิดได้จังได๋ผมนึกว่ามันคิดได้จังได๋เด็กใหม่ปอซีก็ยังคิดบ่ได้แหละแม่นแล้วเอาขอประชาสัมพันธ์จักนิดนึงนะครับนี่คุณไพบูลย์เหลืองวิเศษนะครับประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดระยองครับครับผมได้มีอาการป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลป่วยหนักครับตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วที่โรงพยาบาลยะโสธรยุ่งห้อง ICU นะครับชั้นหาเตียง12ก็ฝากไปถึงสาขาพรรคในตัวภาคอีสานพอว่าพี่น้องผู้ใดเป็นญาติใกล้ชิดพยายามนะเด้อสาขาพรรคต่างๆนะครับที่รู้จักมาคุ้นเคยจะสอบถามก็สอบถามไปอาการของพี่ไพบุญเหลืองวิเศษนะครับ083 28 28 555นะครับอีกเทื่อนึงครับ083 28 28 555เป็นคนเก่าคนแก่ของพรรคประชาธิปัตย์อีกคนหนึ่งก่อนที่จากไปนี้ผมมีคลิปของนายกปูสัก1นาทีครับผู้สื่อข่าวรายงานมาขณะที่นายเกษมวัฒนธรรมผู้ว่าจังหวัดแพร่นะครับกำลังรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆปรากฏว่านายกสิสอบถามถึงบางโครงการที่เนื่องจากว่าระบบสื่อสารบ่ดีทำให้นายเกษมบ่ได้ยินก้มหน้าก้มตาอ่านเอกสารต่อไปและทิ้งนายยงยุทธต้องเรียกชื่อว่าเกษมเกษมเกษมหลายครั้งจนนายเกษมจะได้ยินและเมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ถามมาผู้ว่าได้ยินบ่นายเกษมตอบว่าได้ยินครับเรียกเสียงหัวเราะจากห้องประชุมที่นายกปูเมื่อนายกนายเกษมรายงานจบยังหลุดคำพูดผ่านไมโครโฟนยังบ่ได้ปิดไมโครโฟนเพิ่นบอกว่าเฮ้ยของเราดีกว่าว่าของเราดีกว่าทําให้นางสาวยิ่งลักษณ์นี่หัวเราะพี่น้องเข้าไปเบิ่งคลิปตรงนี้แล้วพี่น้องคิดจังไดใช้ดุลยพินิจคิดเอาครับจบคลิปนี้ทั้ง3จาเฮาก็สิได้จ้าพงศ์สนะครับจ้าจาดขอนแก่นจ้าถอมกระดอนเอาหน้าฟ้าจากไปสบายดีครับครับน้องไปอ่านดูและปิดท้ายกันที่ช่วงกดไลค์วันนี้นะคะจะพาไปดูอีกอิริยาบถหนึ่งของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะระหว่างที่ไปตรวจความพร้อมการแก้ปัญหาอุทกภัยปลายน้ำกลางน้ำและต้นน้ำนะคะหรือที่เรียกว่าโถนกขมิ้นนั่นเองค่ะไปดูภาพกันเลยค่ะผู้ถูกกล่าวหาในคดีว่าไม่ใช่สิงหานะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่นายกรัฐมนตรีประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่เขตภูมิพลจังหวัดตากนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัด10จังหวัดพื้นที่
ต้นน้ำก็ได้รายงานสถานการณ์น้ำและความคืบหน้าการแก้ปัญหาค่ะพอถึงคิวนายเกษมวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่รายงานผลการแก้ปัญหาน้ำท่วมนายกรัฐมนตรีพยายามสอบถามรายละเอียดแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นั้นก็ยังไม่ยอมหยุดรายงานนะคะถึงแม้นายยงยุทธวิจัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยจะพยายามช่วยอีกแรงแต่ก็ไม่เป็นผลภาพก็เลยออกมาอย่างที่เห็นค่ะหรือไม่ผมก็ไม่ทราบแต่ต้องกราบเรียนพี่น้องว่ามันก็มีสองมุมถ้าฟ้องศาลจะเป็นปฏิปักษ์กับคนฟ้องคนฟ้องเป็นพรรคเพื่อไทยบัดนี้คุณเป็นปฏิปักษ์กับพรรคเพื่อไทยคุณไม่มีสิทธิ์พิจารณาคดีของพรรคเพื่อไทยคือมันข้ามมันเรียกง่ายๆคือรู้ว่าปิดกฎจราจรฝ่าไฟแดงไม่จับเลยครับช่วยประโยชน์ในการที่จะถือว่าเป็นปฏิปักษ์แต่ต้องกราบเรียนพี่น้องนะครับผมไม่ได้พูดตัวบุคคลแต่กราบเรียนว่าศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันนี้อย่างน้อยมีความพยายามเมื่อเมืองกรุงเต็มทนตัวคน